สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังอยู่ในบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่จะไปต่อนะคะต้องบอกแบบนี้เลยเพราะวันนี้มีการเคาะมาตรการรับนักท่องเที่ยวจีนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีการคาดการณ์นะคะว่าตั้งแต่วันที่10มกราคมเป็นต้นไปนักท่องเที่ยวจีนส่วนหนึ่งจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยตัวเลขนี่เขาบอกว่าเดือนมีนาคมน่าจะทะลุ 150,000 รายเลยทีเดียวนะคะดังนั้นจังหวะแบบนี้หุ้นจีนโอเพนนิ่งจะมาหรือเปล่าติดตามกันได้ในเซตอัพตัวนึงกันนี้นาค่ะตลาดหุ้นในเอเชียวันนี้นะคะยังอยู่ในโซนนะคะของความระมัดระวังแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าความระมัดระวังตรงนี้เขามีตัวเลขที่ต้องบอกว่าจับตามองพิเศษก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของแต่ละประเทศค่ะอย่างทางด้านฝั่งจีนก็มีประกาศ PMI ของฮ่องกงก็เช่นเดียวกันนะคะเริ่มกันที่นิเคอีกก่อนนะคะวันนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามาค่ะเพราะว่าเริ่มมองแล้วนะคะว่าตอนนี้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นบ้างแล้วนะคะและอาจจะมีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาค่ะ 25,789 จุดบวกไปได้72จุดค่ะหางเสียงของฮ่องกงนะคะมีการเปิดเผย PMI นะคะปรากฏว่าปรับตัวลงนะคะแต่ทีนี้ทั้งนั้นได้จีนนี่แหละค่ะเข้ามาช่วยหนุนนะคะตอนนี้อยู่ที่ 21,003 จุดก็บวกไปได้210จุดค่ะทางด้านเศรษฐธรรมสิงคโปร์ 3,291 จุดบวกไปได้อีก48จุดค่ะคอสปีเกาหลีใต้นะคะ 2,256 จุดบวกไปได้ 0.26 จุดPMI ของจีนค่ะประกาศออกมาเดือนธันวาคมปรับตัวดีขึ้นนะคะตอนนี้ทำให้จีนนะคะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการหนุนนะคะการเข้ามาจดทะเบียนตลาดหุ้นของแอนส์ค่ะก่อนหน้านี้ไม่ให้เข้าจดทะเบียนตอนนี้เปิดทางแล้วนะคะแล้วก็มีมาตรการตั้งกองทุนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ด้วยบวกไปได้อีก27จุดนะคะอยู่ที่ 3,150 จุดค่ะเวเต้ไต้หวันนะคะ 14,281 จุดบวกไปได้อีก82จุดค่ะข่าวคราวนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับปัจจัยการลงทุนนะคะต้องบอกว่าวันนี้เคาะออกมาแล้วจากการประชุมของ3กระทรวงค่ะกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปรากฏนะคะว่าจะไม่มีการจัดโซนนิ่งกับนักท่องเที่ยวจีนก็จะใช้มาตรการเหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศหมดเลยนะคะส่วนนึงนะคะก็บอกว่าจะมีการตรวจเอกสารรองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย2เข็มค่ะและกำหนดให้ผู้ที่เดินทางนะคะซื้อประกันสุขภาพเดินทางระยะสั้นก่อนเข้าประเทศไทยไม่อย่างนั้นนะคะพอตรวจเข้าสู่การเป็นโควิดปุ๊บจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพักรักษาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะคะส่วนอีกเรื่องนึงถือว่าเป็นข่าวบวกค่ะเพราะว่าฟันโฟเข้าสู่ในเอเชียรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยชัดเจนจากบาทที่แข็งค่าสุดในรอบกว่า9เดือนนะคะช่วงเช้ากดเข้าไปดูนะคะ33บาท89สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเมื่อวานนี้ยัง34ไปปลายอยู่เลยนะคะตอนนี้ฟันโฟต่างชาติเข้าซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทย6วันทำการรวมทั้งสิ้น 21,000 กว่าล้านบาทแล้วล่ะค่ะไปดูกันต่อค่ะสำหรับหุ้นไทยนะคะวันนี้อาจจะมีการแกว่งตัวบ้างแต่ว่ายังเป็นไซด์เวย์อัพอยู่เลยนะคะอยู่ที่ 1,671.24 จุดลดลงไป 2.01 จุดมูลค่าการซื้อขาย 46,229 ล้านบาทค่ะที่บอกว่าเป็นไซด์เวย์อัพนะคะก็เพราะว่าได้หุ้นวัฒนจักรในประเทศนะคะช่วยหนุนค่ะแม้ว่าเดลต้าจะไม่ทำงานนะคะ2วันมีแรงขายนี่คือวันละ100บาทเลยนะคะตอนนี้ลงไป92บาทอยู่ที่820บาทถือว่าไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ขึ้นแรงและลงแรงเนื่องจากสภาพคล่องเขาไม่ได้เยอะนะคะขณะเดียวกัน K-Bank ค่ะเข้ามาช่วยหนุนตลาดได้ไม่ให้ลงเยอะนะคะ152บาท50สตางค์บวกไปได้1บาทปตท.สผ. 169บาทบวกไปได้2บาท Advance ค่ะ201บาทบวกไปได้อีก4บาท AOT นะคะวันนี้มีข่าวดีมากๆ75บาท25สตางค์บวกไปได้อีก75สตางค์ค่ะมีบางโบรกนี่ขยับเป้าหมายราคา AOT รับกับนักท่องเที่ยวจีนแล้วนะคะส่วนข่าวฮอตหุ้นร้อนค่ะนี่นาขอไปที่หุ้นซิ่งเพราะว่าช่วงนี้นะคะเปิดมาแล้วจบก็มีนะคะสำหรับหุ้นบางตัวอย่างเซเว่นอัพค่ะกลับมาอยู่ในกระแสแล้วแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์นี่ให้ใช้เกณฑ์แคชบาลานซ์แล้วนะคะเริ่มวันที่5ถึง25มกราคมปี66ค่ะส่วนใครที่ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้มีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเดือนธันวาคมของไทยนะคะเรียกได้ว่าปรับตัวลดลงกว่าที่คาดการไว้ค่ะก็อาจจะเป็นสัญญาณดีราคาพลังงานก็ลดลงนะคะจีนกำลังจะเปิดประเทศนักท่องเที่ยวจีนกำลังจะมาในประเทศไทยดังนั้นจังหวะแบบนี้เราจะต้องสแกนหุ้นอะไรบ้างเราไปพูดคุยนะคะกับคุณวัฒน์จิตสมนึกค่ะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลพายกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะที่เรียกว่าตลาดหุ้นไทยนะคะ
ไปเฝ้ารอมาตรการรับนักท่องเที่ยวจีนนะคะออกมานี่ถือได้ว่าก็ตามคาดใช่ไหมคะแล้วก็มีผลต่อการลงทุนในหุ้นจีนยังไงบ้างคะที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวค่ะครับก็จริงๆมาตรการผมว่าเขาคงก็ไม่น่าออกอะไรรุนแรงอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าผมว่าหลักๆประเทศไทยเองก็คงอยากจะให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยอยู่แล้วนะครับอันนี้เรื่องของมาตรการก่อนนะครับแต่ทีนี้เราต้องแยกระหว่างมาตรการกับตลาดหุ้นนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างนึงนะว่าข่าวจีนเปิดประเทศไม่ใช่ข่าวใหม่นะครับเพราะว่าจริงๆเรารับรู้ประเด็นนี้มาตั้งแต่ช่วงธันวาคมช่วงสิ้นเดือนธันวาคมแหละนะครับแล้วถ้าเกิดมาดูราคาหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวAOT นะครับตัวเซนเทลนะครับตัวเอราวันเนี่ยวันนี้เนี่ยราคาหุ้นขึ้นมาเกินก่อนโควิดไปแล้วนะครับภาพนี้บอกอะไรล่ะภาพนี้บอกว่าราคาหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันรับรู้ปัจจัยบวกตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสังเกตไหมครับว่าหลังจากที่จีนประกาศเปิดประเทศเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ดูจะไม่ได้ไปไหนได้ไกลนะครับก็เราเองก็มีการขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่จีนประกาศเปิดประเทศจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มท่องเที่ยวก็ไม่ได้ขึ้นได้ใกล้เช่นกันนะครับประเด็นนี้กำลังสะท้อนว่าเรื่องของกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันอยู่ในคาดการณ์ของตลาดอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าราคาหุ้นปัจจุบันณวันนี้เนี่ยมันได้ price in ประเด็นพวกนี้ไปพอสมควรแล้วครับผมค่ะจะมีการปรับประมาณการไหมคะเพราะว่าการ price in ในรอบนี้ยังไม่ได้บวกจีนลงไปเลยที่ซ้ำเรื่องของการเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้นหรือว่ากำไรที่เกี่ยวข้องกับหุ้นจีนนะคะคือตอนนี้เรายังเรียกว่าเรายังรออยู่ระหว่างรอดูตัวเลขก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัด นะครับว่าจีนจะเข้ามาเท่าไหร่นะครับมีการคาดการณ์กันว่าไตรมาสแรกเนี่ยนะครับน่าจะมาประมาณ 300,000 คนนะครับหรือว่าทั้งปี2023เนี่ยน่าจะมาราวๆสัก25ล้านคนนะครับถามว่ามันสูงกว่าที่เราประมาณการไว้ก่อนหน้ามั้ยก็ดูจะไม่ได้สูงกว่าที่เราประมาณการไว้ก่อนหน้าเท่าไหร่เพราะว่าประมาณการของเราเนี่ยเราทําไว้ที่ประมาณสัก22ล้านคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจีนเข้ามาแล้วมีอัพไซด์ขึ้นมาประมาณสัก3ล้านคนเป็น25ล้านคนเนี่ยอัพไซด์มันก็ดูจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ผมก็ต้องทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเขามามากกว่าคาดเช่นแบบโหมาเยอะมากเลยมาทั้งปี40ล้านคนอย่างเงี้ยเรามีโอกาสที่จะปรับประมาณการขึ้นมันก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับตัวเลขหลังจากนี้ก่อนว่านักท่องเที่ยวจะมาเท่าไหร่แล้วจะส่งผลต่อกำไรเท่าไหร่คงต้องรอดูตัวเลขก่อนนะครับค่ะงั้นนี่นาถามเรื่องของหุ้นรายตัวดีกว่าน่าจะสนใจมากกว่านะคะการเลือกหุ้นวันนี้คือเมื่อวานนี้หุ้นแบงก์เป็นตัวนำวันนี้ก็นำอยู่นะคะแล้วก็มีหุ้นใหญ่ๆนะคะที่เป็นบิ๊กแคปเป็นเป้าหมายของต่างชาติด้วยในช่วงของ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหุ้นใหญ่ทั้งนั้นเลยในการปรับตัวขึ้นดังนั้นเราฟอลโล่ตามได้ไหมคะจริงๆผมไม่ค่อยอยากให้ฟอลโล่เท่าไหร่นะเพราะว่าตลาดหุ้นมันก็ขึ้นมาเยอะนิดนึงนะเพราะว่าตลาดเองก็ขึ้นมาจากสัก1,600 ต้นๆเนาะวันนี้ก็มาประมาณ 1,660 แล้วมันรับรู้ปัจจัยบวกไปพอสมควรนะครับผมอยากให้เรียกว่ารอก่อนดีกว่านะครับอย่าเพิ่ง follow เพราะว่าตลาดยังดูค่อนข้างจะตึงตัวแล้วก็มี valuation ที่ค่อนข้างแพงอยู่นะครับเพราะว่าปีนี้เซต target เราให้ไว้แค่ 1,700 เองนะครับเป้าสิ้นปีด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยก็1,665แล้วก็เรียกว่าตลาดก็รับรู้ปัจจัยบวกไปค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นผมอยากให้เวทซีไปก่อนรอไปก่อนนะครับจะถามว่ากลุ่มไหนถ้าเกิดว่าตลาดปรับลงมาแล้วยังอยากให้เข้าไปสะสมเนี่ยผมยังชอบธนาคารพาณิชย์นะครับอาจจะรอให้เซตย่อลงมาแถวสัก1,630 1,600 จุดเนี่ยผมว่าโซนนั้นจะเป็นโซนที่น่าสนใจครับขวัญใจที่สุดของคุณวัฒน์นี่คือตัวไหนคะในแบงค์คะจริงๆเราเชียร์แบงค์มาตลอดนะแล้วหุ้นก็ขึ้นมาตลอดถามว่าวันนี้เป็นตัวไหนก็ยังชอบที่ตัว BBL เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ชื่นชอบ BBL นะครับด้วยสำรองที่ปีนี้ไม่น่าจะสูงมากนะครับได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับสินเชื่อโตดีตาม GDP แล้วก็มีโอกาสที่ส่วนต่างดอกเบี้ยจะขยายตัวตามการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะว่า BBL เนี่ยเป็นลูกค้าคอร์ปอเรทค่อนข้างเยอะซึ่งลูกค้าคอร์ปอเรทเนี่ยดอกเบี้ยเขาเป็นดอกเบี้ยที่ลอยตัวตามดอกเบี้ยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตัวส่วนต่างดอกเบี้ยก็จะดีขึ้นก็เลยBBL ครับค่ะราคาคือขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วถ้าใครไม่สังเกตนี่จะไม่ทันได้รู้เลยนะคะพอขึ้นมาแล้วนี่แก๊ปเป็นยังไงคะแนะนำหน่อยค่ะจริงๆถามว่าอัพไซด์มีไหมยังมีนะครับเพราะว่าราคาเป้าหมายเราเนี่ยเราให้ไว้ประมาณสัก175 บาทนะครับแต่วันนี้เนี่ยอัพไซด์ก็เริ่มแคบและอาจจะรอให้ BBL ย่อลงมาหน่อยแล้วค่อยเก็บดีกว่านะครับหุ้นรอย่อดีกว่านะคะจะได้เก็บของดีๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูเรื่องของการลงทุนระยะยาวด้วยขอบพระคุณมากค่ะคุณวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับส
2วันทำการแล้วนะคะที่นักวิเคราะห์ของเรานี้เชียร์แบงค์นะคะแต่สลับตัวค่ะเมื่อวาน K-Bank วันนี้ BBL นะคะปัจจัยต้องบอกว่ามันมีซ้อนด้วยนะคะเพราะว่า K-Bank นี่ SME ชัดเจนส่วน K-Bank เป็น Corporate ชัดเจนสำหรับฐานลูกค้าแต่เหมือนกันคือดอกเบี้ยขาขึ้นได้ประโยชน์ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเซตอัตโนมัติพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้กันนี่นาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ